ผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอิ่มอกอิ่มใจค่ะกับเจฟฤดาสุทธิชื่นคนเดิมค่ะวันนี้นะคะเจก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะของรายการของเราตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะอย่าพลาดนะคะเพราะช่วงแรกของรายการของเรานะคะในช่วงธุรกิจดีห่วงจุ้ยเด่นค่ะยังอยู่กับหมออ้อมนะคะที่อยากนำพาคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะทำธุรกิจและอยากจะรู้ว่าทำเลที่ตั้งของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรในการปรับห่วงจุ้ยให้ดีแล้วก็เรื่องของธุรกิจนั้นดียิ่งขึ้นค่ะและช่วงที่สองของรายการของเราในจานเด็ดเคล็ดไม่ลับนะคะคุณผู้ชมค่ะเมนูอะไรนะในวันนี้ที่จะเป็นจานเด็ดแต่ขอบอกค่ะว่าเป็นเคล็ดที่ไม่ลับคุณผู้ชมสามารถทำได้เช่นกันค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรวยช่วงนี้ละค่ะรวยด้วยธุรกิจนะคะเจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับธุรกิจที่น่าสนใจและขอบอกค่ะว่าธุรกิจนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้นั่นเองค่ะงั้นก่อนอื่นเราไปชมธุรกิจดีห่วงจุ้ยเด่นกันก่อนค่ะวิธีแก้ก็ง่ายๆเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปภายในร้านดีกว่าค่ะเชิญค่ะพูดถึงบันไดทางขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างคะทางเข้าร้านเหรอคะมันจะเป็นช่องกลางระหว่างเขาเรียกว่าอกแตกเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเสด็จพ่อปิยมหาราชนะคะวางต้นไม้นะคะก็คืออาจจะสูงนิดนึงแล้วบูชาท่านดีเนี่ยแบบว่าไปได้ที่สามารถดึงเข้าร้านตรงนี้ได้แล้วอย่างบันไดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเอาดอกไม้ก็ได้ค่ะเนาะพวกดอกไม้สวยๆงามแบบดอกไม้ใช่ก็คือวางตามมุมของร้านมันจะลบเหลี่ยมลบคมลบมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันจะทำให้ร้านเนี่ยน่าเข้ามากขึ้นมันเหมือนเป็นทางผ่านเส้นเงินทองด้วยนะคะเดินเข้ามาในร้านก็สะดุดด้วยต้นไม้ต้นใหญ่อันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่อ้อมต้นไม้ต้นนี้เหรอคะถามว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรนะคะมันเป็นความเชื่อของสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนนี้ค่ะแต่ถ้าโดยรวมของร้านนี้นะคะอย่างต้นนี้ใช่ไหมคะคือให้ร่มเงาของร้านทีนี้ถ้าคุณจะวางสิทธิ์ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเสด็จพ่อปิยมหาราชเนี่ยค่ะคือวางด้านนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าใช่แล้วคุณก็ทำท่านให้สมศักดิ์ศรีนิดนึงมันจะเป็นดูดึงหรือว่าอย่างพ่อปิยะเนี่ยทุกร้านเขาจะถือว่าทำมาค้าขายถูกค่ะแล้วอย่างตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็เอาลงมาแค่นั้นเองค่ะค่ะต้องให้เสด็จพ่อดูเด่นเป็นสง่าเด่นแล้วก็จะต้องอยู่สูงกว่าเคาน์เตอร์ไม่จำเป็นค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่มักพื้นฐานนี้ก็ได้ประมาณเพียงตาใช่เพียงตาคือเสมอตาเราเนี้ยค่ะอาจจะสูงกว่าตาสักเล็กน้อยค่ะแล้วพี่ปูอยากจะดูอะไรต่อเดินไปข้างในกันต่อภาพรวมเดี๋ยวเข้าไปข้างในมีอะไรพิเศษในร้านนี้ไหมคะสื่อถึงอะไรบ้างไหมคะเข้ามาในนี้อย่างปากฮวงจุ้ยใช่ไหมคะเราต้องแก้ที่น้ำพุตรงกลางเนี้ยค่ะคุณอาจจะหาแบบว่าเป็นเห็นไหมคะมันจะเป็นตุ่มคุณทำเป็นตุ่มแบบว่าตุ่มน้ำล้นเนี้ยค่ะแล้วอาจจะคังคกคาบเงินค่ะอาจจะวางคังคกคาบเงินอันเดียวนะคะจะมี2ตุ่มด้านข้างสองอันนะคะน้ำเนี่ยก็คือจะต้องเยอะกว่านี้แล้วจะเป็นต้องเป็นน้ำที่ไม่นิ่งนะคะจะต้องเป็นน้ำที่มันไหลเวียนอยู่ตลอดแล้วจะต้องมีแบบมีปลามีอะไรตามหลักฮวงจุ้ยเขาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของโต๊ะเก้าอี้เนี่ยสีใช้ได้แล้วใช่ไหมสีใช้ได้ไหมคือที่นี่เขาจะนิยมคอนเซ็ปต์โทนดำขาวแต่เราอาจจะปรับเปลี่ยนจากให้สีส้มใช่ค่ะให้มันสว่างมากกว่านี้อีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะดีมากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ก็คืออย่างที่นี่ใช่ไหมคะก็คือลูกค้ามีอยู่ไหมมีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณปรับอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี้ยค่ะปู่ทราบไหมคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรมีแว่วๆมาเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะถึงจุดที่สำคัญนะคะที่หมออ้อมของเราอยากจะบอกพี่ปูนะคะเป็นจุดนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยจุดด้านนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่ลึกลับที่อ้อมไม่สามารถบอกได้นะคะแต่การแก้คือว่าคุณอะคุณอย่างคุณขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณทำก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาชามนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็มาวางไว้ตรงด้านนี้ค่ะก็เรียกเขาทานนะคะแล้วก็บอกก็อาจจะบอกว่าสมมติมันก็จะเหมือนคล้ายๆพระคุณเจ้าที่ค่ะก็ใช้วิธีขอบอกคุณคะเนี่ยเราเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้เอาน้ำให้คุณมาทานตรงนี้นะแล้วก็ให้คุณเนี่ยนำพาลูกค้ามาให้เรานะให้เราค้าขายทำมาค้าขายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะให้เขาเนี่ยทานทุกวันค่ะทุกวันไม่ต้องจุดธูปหนึ่งดอกค่ะหนึ่งดอกใช่ค่ะทุกวันทุกวันค่ะเพราะว่าเราทำมาหากินทุกวันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ไหว้แบบพระอ๋อถ้าเราไหว้ตรงส่วนนี้คะแบบว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีการที่ยากมันเป็นอะไรที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ยุ่งยากด้วยค่ะแล้วร้านของพี่ปูมีการทำบุญบ
บ้างยังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองก็เลยเดี๋ยวรอให้นิ่งสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทำบุญร้านนะคะทำบุญเนี่ยจะต้องมีพระประมาณกี่องค์ปกติแล้วถ้าขึ้นบ้านใหม่หรือร้านใหม่เนี่ยปกติเขาชันเก้ารูปค่ะเป็นเลขนำโชคเนี่ยหมายถึงว่าความก้าวหน้าค่ะความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยค่ะแล้วจุดด้านหลังเจียมนะคะเป็นห้องน้ำห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องครัวดีกว่าว่าการวางที่ตั้งนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเป็นจุดที่สำคัญของแม่ครัวเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปในครัวกันเชิญค่ะเราต้องแวะเวียนไปดูในครัวกันนิดนึงนะคะโอ้โหครัวบางอะเรศของเราค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะย่องดูแล้วตรงตามคอนเซ็ปต์ค่ะก็คือปกติแล้วว่าถ้าเราตั้งเตาไฟใช่ไหมคะเขาจะไม่ให้วางตรงข้ามกับอ่างล้างชามค่ะเพราะไม่ดีเขาบอกว่าการทำอาหารกินจะไม่ขึ้นก็คือหามาเท่าไหร่มันก็จะละลายหายไปหมดค่ะก็คืออ่างน้ำไม่ค่อยคลายบ่อน้ำเหมือนกันถูกค่ะถูกค่ะเพราะปกติแล้วธาตุไฟเนี่ยกับธาตุน้ำเขาจะไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีเลยนะคะสำหรับร้านบางอะเรศของเราเอาลมมากั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อเพราะว่าเป็นทางเชื่อมไปห้องน้ำนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะก็กำลังเดินจากห้องครัวไปห้องน้ำนะคะระหว่างทางนี่เป็นไงบ้างคะพี่รอบตรงด้านนี้ใช่ไหมคะจริงๆจะเถียงที่เราคุยกันตีค่ะต้นไผ่ที่ว่าเราจะรื้อออกใช่ไหมคะแล้วเราจะปรับเปลี่ยนไปใช่ก็คือไม่ต้องทิ้งค่ะเราสามารถต้นไผ่ตัวนี้มาปลูกด้านหลังเราตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าด้านหลังจะเปรียบเท่ากับว่าด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นแม่น้ำถูกไหมคะตรงที่นี้ก็จะกลับเป็นเนินของมังกรทรัพย์จะมีมากขึ้นเนี่ยค่ะชอบเลยมังกรพอดีงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปห้องน้ำดีกว่าเป็นอย่างไรถ้าดูจากตรงนี้นะคะดีค่ะอันนี้ไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงค่ะดีอยู่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเนาะดูลึกกว่าอีกหน่อยดูลึกเข้าไปดูทุกรอบทุกมุมของที่นี่เลยเราก็ได้เดินบริเวณรอบๆของมาอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่ามีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเนาะคุณได้ค่ะไปนั่งตรงเชิญค่ะเราก็ได้ดูร้านบางอะเรศเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากพวงจุ้ยแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่อ้อมโดยรวมแล้วโดยรวมเหรอคะก็คือต้องแก้ในลักษณะที่อ้อมบอกไปนะคะก็คืออย่างร้านบางอะเรศเนี่ยคือคุณของคุณน่ะดีอยู่แล้วแต่การแก้บางจุดเนี่ยก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็จะมีคนเข้ามาร้านเยอะมากขึ้นค่ะแล้วสำหรับส่วนตัวของพี่ปูเองปูรู้สึกไงบ้างคะว่าตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าตรงมากน่าเชื่อถือเพราะว่ามีคนจะซื้อบอกเหมือนกันว่าที่ร้านนี้มีบางอย่างก็ได้หมออ้อมยืนยันก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นก็จะได้ทำได้ถูกวิธีมากขึ้นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ง่ายๆแล้วรวมถึงว่าวิธีการปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากค่ะไม่จำเป็นต้องรื้อถอนไม่จำเป็นค่ะเพราะบางที่เนี่ยคือแบบว่าต้องใช้สตังค์เยอะในการรื้อถอนอย่างวิธีของอ้อมใช่ไหมคะคือเราจะใช้แบบเซฟประหยัดตามเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะตรงใจตรงใจมากเลยค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเราแล้วนะคะไม่ว่าจะมีร้านค้าหรือว่ากิจการต่างๆนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าทำให้ฮวงจุ้ยของคุณนะคะดีขึ้นนะคะเงินไหลมาเทมานะคะก็ชมรายการของเราแล้วนะคะโทรมาได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะเพราะว่ารายการของเรามีกูรูผู้รู้ในเรื่องของดวงและฮวงจุ้ยค่ะสำหรับหมออ้อมนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปูค่ะเจ้าของร้านบางอะเรศและรวมถึงกูรูผู้รู้ในเรื่องของดวงและฮวงจุ้ยของเราค่ะหมออ้อมค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแหมคุณผู้ชมค่ะทำเลที่ตั้งของร้านค้าหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะรู้ว่าธุรกิจของตัวเองนั้นต้องดำเนินการอย่างไรหรือว่าจะต้องมีการประดับประดาห่วงจุ้ยอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะจานเด็ดเคล็ดไม่ลับจะเป็นเมนูอาหารอะไรอุ้ยขอบอกว่าอยากทานมากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมจานเด็ดเคล็ดไม่ลับพร้อมๆกันค่ะอัลบั้ม TJ4 มาครั้งนี้เสียงกรี๊ดดังกว่าเดิมแมนคายสร้างสรรค์แพลตินัมขายบัคฮิตช่วยสนับสนุนทุกแผงวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสอสอค่ะ
เตี๋ยวเรือสอสอปากซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย45อร่อยสะอาดพร้อมเมนูอาหารหลากหลายมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสอสอโทรเลย0816027185ยำเลยยำเลยมาถึงช่วงจานเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านคุณศาสตร์นะครับแยกรัชโยธินนี่เองนะครับทราบมาว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ว่าทุกคนมาที่ร้านนี้แล้วก็ต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นผมจะให้คุณผู้หญิงข้างๆนี้แนะนำตัวก่อนครับค่ะชื่อไผ่ค่ะคุณไผ่นะครับเป็นแม่ครัวที่นี่นะคะร้านคุณศาสตร์ค่ะเมนูที่กล่าวถึงที่ทุกคนมาที่ร้านแล้วแบบต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยคือเมนูอะไรครับเมนูตำมั่วคุณศาสตร์ค่ะตำมั่วคุณศาสตร์นะครับเป็นยังไงหมายถึงไม่ต้องชื่อตำมั่วครับตำมั่วเราจะตำได้หลายๆอย่างนะคะคมันมีทั้งแหนมมีทั้งหมูยอมีทั้งผักกาดดองขนมจีนคลุกเข้ากันให้ได้รสชาตินะคะแล้วเราจะโรยให้คือปูกรอบกับแคบหมูกับแคบหมูค่ะซึ่งมาทานสั่งจานนี้แล้วคือได้รสชาติได้อาหารแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะทานใช่ไหมฮะอันดับต่อไปก็มีเมนูอะไรอีกครับที่ว่านำเสนอวันนี้นำเสนอถ้าเป็นแห้งก็เป็นพวกหมูคลุกข้าวคั่วเราจะคลุกเค้าเหมือนคลุกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วจะออกกึ๊บๆให้ลูกค้าเพื่อมาทอดก่อนใช่ไหมแล้วคลุกเค้ากับข้าวคั่วใช่ไหมครับก็อีกเมนูนึงครับเมนูที่นำเสนอก็จะเป็นกุ้งคล้ายๆเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแต่เราจะใส่บาสบีกินแล้วจะลูกค้ากินแล้วสะดุ้งแบบโล่งโล่งขึ้นสมองเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับมันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างแบบใช้วาซาบิกับใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปที่เขาจะนำเสนอไปมันก็จะเป็น3รสครับแค่นั้นเองแต่อันนี้เราจะกินแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บแตะลิ้นเราเงี้ยเราสามารถจี๊ดขึ้นสมองมันคือจริงๆเราต้องแบบใช้ส่วนผสมคือมีมะนาวด้วยหรือเปล่าครับใช่ก็คือจะปรุงรสเป็นแบบรสชาติทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าความเผ็ดความร้อนนี่คืออยู่ที่วาซาบิใช่ไหมฮะก็คนที่ชอบรสชาติแบบจิ๊บจ๊าดเผ็ดจับจ้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้ใช่ไหมครับอีกเมนูนึงครับที่นำเสนอก็คือกะหล่ำน้ำปลานะคะมันจะแก้จะช่วยให้เราแบบกินแบบดักเลี่ยนๆแล้วมาอ๋อใช่แก้เลี่ยนแก้แบบรสชาติมันก็ได้กลมกล่อมกันใช่ไหมฮะต่อไปก็เป็นเมนูอะไรนะครับข้อหมูค่ะข้อหมูเราจะหมักอย่างนิ่มแล้วกินแล้วอร่อยค่ะก็คือการหมักนี่ต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเอามาทอดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ทอดนะคะใช้ย่างใช้ย่างเลยใช่ไหมอ๋อข้อหมูย่างข้อหมูย่างใช่ไหมครับผมก็อยากจะชิมดูบ้างเลยครับคุณไพค่ะเอาเริ่มตำมั่วก่อนดีกว่าได้ค่ะครับว่ารสชาติที่ว่าอร่อยจริงๆแล้วทุกคนพูดถึงเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นตามคำล่ำลือหรือเปล่าเส้นเส้นกรอบมากเลยนะฮะกรอบแล้วก็คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็เผ็ดก็แล้วแต่ว่าใครจะสั่งรสชาติจัดจ้านมากกว่านี้แต่ว่ารสชาติอย่างนี้ทางร้านก็จะมีสูตรของเขาอยู่แล้วว่าส่วนผสมมีกี่ช้อนมีกี่ค่ะกี่ช้อนกี่อะไรอย่างอะไรนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ารสชาติคุณผู้ชมชอบแน่นอนถ้าแบบชอบรสชาติที่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวมากนะฮะอร่อยครับอร่อยมากๆต่อไปก็เป็นหมูคุกข้าวคั่วหมูคุกข้าวคั่วนะฮะชิ้นใหญ่มากเลยครับแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนะครับหมูคุกข้าวคั่วก็ตามด้วยนี่หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับรสชาติก็จะได้กลมกล่อมจะกรึบกรึบรสชาติแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคุณไทยเพราะว่ามันอยู่ที่การทอดใช่ไหมฮะแล้วก็วิธีการปรุงรสแล้วการหมักด้วยหรือเปล่าครับมันก็จะมีส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนผสมหมักเอาไว้เพื่อที่ให้เข้าเนื้อครับเพื่อที่เนื้อจะไม่แข็งเกินไปค่ะก็คือสมมติว่าการหมักอาจสำหรับคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ว่าการหมักเนี่ยเกิดไม่อยากให้หมูนี่มันเหนียวอะไรอย่างงี้ฮะคือต้องใช้หมูส่วนไหนฮะคือว่าจะได้แบบไม่เหนียวเวลาไปทอดอย่างงี้นะฮะส่วนสันค่ะอ๋อส่วนสันใช่มั้ยฮะก็คุณผู้ชมอาจจะทราบแล้วนะครับว่าสําหรับถ้าอยากจะทําทานนะฮะต้องใช้หมูส่วนสันใช่มั้ยฮะสันในสันนอกครับสันในเป็นพวกสะโพกใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นๆใช่มันจะไม่เหนียวใช่ไหมครับ
นี่ทางร้านเขาจะมีสูตรตรงนี้ของเขาเหมือนกันว่าใช้สันนอกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกุ้งวาซาบิกุ้งซ่านะครับคุณผู้ชมผมจะทานเผ็ดได้ไหมครับเนี่ยทานแล้วจะซ่าซ่าด้วยหรือเปล่าแล้วมันโล่งเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นหวัดเลยครับทานแล้วคือจมูกจะโล่งแล้วขึ้นเขาเรียกขึ้นสมองเลยอย่างงี้ฮะรสชาติโอเคเลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่แบบทางบ้านอยากจะลองทำทานดูใช่ไหมฮะก็คือกุ้งแช่น้ำปลาทั่วไปแต่ว่าเปลี่ยนจากการใช้พริกสดใช่ไหมฮะมาลองใช้เป็นวาซาบิแทนก็รสชาติก็อร่อยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำน้ำปลากระหล่ำน้ำปลานะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันสำหรับที่คุณผู้ชมจะทำทานที่บ้านได้นะครับกรอบนะฮะกระหล่ำจะกรอบแล้วก็มันจะมีความเค็มนิดนึงสมมติถ้าใครจะทำเนี่ยผมก็มีสูตรแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำหรือว่าอยากลองทำดูก็อาจจะใช้สูตรนี้ไปทำก็ได้นะครับครับต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับคอหมูย่างนะครับนี่นะครับตามด้วยน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมฮะใช่น้ำจิ้มแจ่วนี่ก็จะมีสูตรการปรุงรสเหมือนกันป่ะครับใช่สูตรของคนอุบลค่ะอ๋อนี่ของอุบลเลยนะฮะค่ะก็ไม่เหนียวนะฮะก็เนื้อหมูก็แบบหวานอันนี้ก็คือเนื้อหมูที่ใช้ส่วนไหนมาช่วงคอค่ะช่วงคอใช่ไหมครับรสชาติอร่อยมากครับคุณผู้ชมก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานนะฮะที่ร้านคุณสากนะฮะแยกรัชโยธินรับรองว่าอาหารทุกอย่างถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ไม่สะดวกจะมาที่ร้านนะครับทางร้านก็มีบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับจะมีหมายเลขอะไรครับที่สามารถโทรเข้ามาได้02-939-4102-3ค่ะครับ02-939-4102-3นะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรกลิ้งกลางโทรสั่งได้เลยแล้วก็บริการส่งถึงบ้านเลยครับแล้วค่าบริการนี่คิดไหมครับค่าบริการนี่ทางวินมอเตอร์ไซค์ใกล้ไกลแล้วแต่ระยะทางนะครับว่าใกล้ไกลขนาดไหนแล้วก็อาจจะไม่ชาร์จมากใช่ไหมฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการอิ่มอกอิ่มใจนะครับทางร้านก็มีบัตรสมนาคุณให้นะครับลด 15% เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่าดูรายการอิ่มอกอิ่มใจนะครับและวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณไพรมากนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เมนูเด็ดของร้านนะครับแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับค่ะอันนี้ก็ให้ผมทานหมดเลยแล้วผมจะไหวมั้ยครับเนี่ยมาคนเดียวขอห่อกลับบ้านด้วยนะครับค่ะขอชิมก่อนเลยครับคอแห้งเลยครับเป็นอย่างไรบ้างคะจานเด็ดเคล็ดไม่ลับคุณผู้ชมเองเริ่มรู้สึกหิวๆแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพอจบรายการแล้วคุณผู้ชมสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเรานะคะไม่มีความรับต่อการในเรื่องของอาหารค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรวยเนี่ยพลาดไม่ได้ค่ะรวยด้วยธุรกิจในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอธุรกิจที่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมเองนะคะต้องอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ยากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมรวยด้วยธุรกิจพร้อมๆกันค่ะอัลบั้ม TJ4 มาครั้งนี้เสียงกรี๊ดดังกว่าเดิมแมนขายสร้างสรรค์แพลตินัมขายบัคฮิตช่วยสนับสนุนทุกแผงวันนีเดินผ่านหน้าฉันไปค
นคนนั้นก่อนเคยเป็นคนรักเก่าคนนั้นไม่ใช่เราเป็นเขาที่เข้ามาแทนต้องเจ็บต้องทนเห็นหน้าเธอทุกครั้งที่เจอต้องมีเธอกับเขายังจำได้ไหมคำพูดเธอจะมีแค่เพียงสองเราไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะมาไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องทนมีเพียงเหตุผลก็คือรออยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมใจฉันเกลียดเธอไม่ลงสักทีแค่เห็นเธอไปได้ดีกับธุรกิจกาแฟที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่อยากจะเปิดร้านกาแฟก็คงจะมีแรงบันดาลใจแล้วเอาละค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะไม่ได้เรียกว่าง่ายนะคะเพราะว่ากว่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีอุปสรรคค่ะเรายังอยู่กับพี่เคนนะคะพี่เคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่เคนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอบชิมกาแฟมาครับอร่อยมากแล้วก็หอมมากด้วยขอบคุณมากครับพี่เคนค่ะนอกจากเรื่องของกาแฟแล้วก็เบเกอรี่แล้วได้ข่าวว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยครับก็มีอาหารนะครับก็มีอาหารก็แต่ว่าเป็นอาหารง่ายๆนะครับก็มีอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นสปาเกตตี้ซอสแดงแล้วก็คาโบนาร่านะครับก็รสชาติก็ถือว่าโอเคทีเดียวโอเคในระดับโรงแรมเลยใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมคะราคาไม่แพงด้วยใช่ครับเอาพูดถึงเรื่องของอาหารนิดนึงว่าราคาอย่างที่จะไปทานตามร้านหรูๆเนี่ยจานนึงเป็นโล
100กว่าบาท200ขึ้นไปที่นี่เนี่ยคือแบบว่าวันนี้เอาเงินมาน้อยเท่าไหร่คะ55บาทครับเท่าไหร่นะคะ55บาทครับ55บาทได้จานใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ฮะแล้วก็จะเห็นว่าตัวเนื้อตัวแฮมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากผมเห็นนะครับก็เด็กๆแถวนี้ก็ทานกันแล้วก็ชอบใจนะครับรสชาติแบบอิตาเลียนเลยใช่ครับผมแสดงว่าที่นี่ต้องมีสูตรพิเศษก็ปรับปรุงกันเรื่อยๆฮะก็ลองดูว่าลองผิดลองถูกครับค่ะพี่เคนขายอย่างที่เราเห็นร้านในปัจจุบันนี้ร้านน่ารักแล้วก็ดูแบบว่ามีคนเข้าออกมาเรื่อยๆแต่ว่ากว่าจะเป็นร้านที่แบบมีคนรู้จักฟีดแบ็กแบบดีแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นร้านเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมอ่ะก็ค่อนข้างแต่แรกๆเลยมันก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเกี่ยวกับตัวโปรดักที่เราจะต้องมาใช้นะครับเพราะว่าเราพยายามคัดโปรดักให้มันดีที่สุดนะครับความจริงเราสามารถที่จะทำราคาได้ยังถูกๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ในระดับราคาเท่านี้แต่เราอยากจะให้เกรดที่มันใช้เนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมก็เป็นเรื่องของการเลือกวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็อย่างอาหารก็เป็นการลองผิดลองถูกในการปรับปรุงต่างๆแล้วก็เราไม่ได้เน้นที่ปริมาณว่าอย่างเงี้ยฮะแฮมเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแฮมเป็นราคาถูกๆแล้วก็พยายามเลือกตัววัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับก็คืออาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่อุปสรรคที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องของลูกค้าลูกค้าในละแวกนี้เนี่ยในโชคที่4เนี่ยเป็นลูกค้าระดับไหนประมาณไหนคล้ายกันไปฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเด็กๆก็ที่จะมาเรียนพิเศษบ้างเด็กๆมานั่งทานอาหารคุณพ่อคุณแม่มานั่งรอลูกอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเพื่อนๆมานั่งพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับเจี๊ยบได้ข่าวว่าจะมีแนวความคิดในเรื่องของการทำอาหารพิเศษสูตรเฉพาะด้วยอะไรเอ่ยก็จะเป็นสเต็กครับนะครับซึ่งก็เป็นสูตรเฉพาะของทางครอบครัวเราต้องใช้คำว่าครอบครัวเพราะว่าก็พี่น้องพ่อแม่ช่วยกันเป็นงี้ๆอะไรเงี้ยฮะนะครับก็ทำมาก็เร็วๆนี้ครับเอาล่ะท้ายที่สุดแล้วพี่เคนค่ะอยากจะให้พี่เคนเนี่ยประชาสัมพันธ์ร้าน Coffee Love ว่ามีทำเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีความรักมีความสุขไงบ้างก็อยากจะเรียนเชิญนะครับว่าก็ลองมาสัมผัสกับความรักนะครับที่ความรักที่เป็นความรักที่แบบว่าเพียวๆเลยเป็นความรักที่ไม่มีอะไรเจือปนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วในเรื่องของบรรยากาศนะครับแล้วก็ในอาหารที่กับเทียบกับราคาแล้วที่มากกว่ามูลค่านะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของคุณค่าทางใจในความตั้งใจของทางร้านที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเพื่อนๆอย่าเรียกว่าเป็นเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามานะครับที่เราจะมอบอาหารแล้วก็สิ่งที่ดีให้นะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาสัมผัสด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็มานั่งผ่อนคลายตรงที่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงเทพนะที่โชคชัย4แห่งนี้นะครับแหมได้ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าได้รับไออุ่นนะคะเข้ามาถึงแล้วเนี่ยได้บรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่มีความสุขไออุ่นและความรักที่แท้จริงค่ะและรวมถึงอาหารนะคะเรื่องของกาแฟเบเกอรี่และรวมถึงนี่เลยอาหารที่รอมาเสิร์ฟความรักให้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวโชคที่4นะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้าน Coffee Love ค่ะจะทำให้คุณผู้ชมนะคะอบอวลด้วยไอรักแน่นอนค่ะแล้วก็เจอนี่เลยค่ะผู้จัดการร้านที่น่ารักแบบนี้พี่เคนยิ้มหวานเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เคนมากๆและรวมถึงพี่ๆทีมงานที่อยู่ข้างในด้วยที่ทำอาหารให้เราอร่อยๆแบบนี้นะคะจากร้าน Coffee Love ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะมีความสุขไหมคะอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยค่ะกับรายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะคะเรามีนะคะสาระความบันเทิงให้คุณผู้ชมเต็มเอียดเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวดีๆของรายการอิ่มอกอิ่มใจของเราหมดลงแล้วค่ะเอาไว้ว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์ร้านหรือว่าอยากจะดูฮวงจุ้ยและรวมถึงว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงอาหารและที่สำคัญนะคะเรื่องของธุรกิจค่ะสามารถประชาสัมพันธ์มาได้นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0844512468ค่ะขอย้ำอีกสักครั้งนึงนะคะ0844512468ค่ะวันนี้รายการอิ่มอกอิ่มใจและรวมถึงทีมงานของเรานะคะมีความสุขค่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณผู้ชมนั้นมีความสุขค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ